เวทีการประกวดงานศิลปะนะครับที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถกับโครงการยุวศิลปินไทย2558โดยมูลนิธิ SCG ครับถึงปีที่11แล้วล่ะค่ะสำหรับเวทีที่ให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถกับยังไทยอาร์ติสต์วอร์ดหรือรางวัลยุวศิลปินไทยซึ่งเป็นโครงการดีๆที่มูลนิธิ SCG จัดขึ้นเพราะเล็งเห็นถึงศักยภาพเยาวชนไทยที่มีอยู่เต็มเปี่ยมและพร้อมระเบิดไอเดียออกมาซึ่งถือเป็นเวทีการประกวดศิลปะระดับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและจัดครอบคลุมถึง6สาขาทั้งสาขาศิลปะ2มิติศิลปะ3มิติวรรณกรรมการประพันธ์ดนตรีภาพถ่ายและภาพยนตร์ซึ่งนอกจากจะเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพแล้วนะคะเวทีนี้ยังเป็นทุนในการต่อยอดและสร้างประสบการณ์อันล้ำค่าให้กับพวกเขาอีกด้วยล่ะค่ะปีที่11เนี่ยนะคะก็เป็นการเจรนัยเพชรเม็ดงามให้สู่วงการศิลปะให้กับเยาวชนไทยค่ะเพราะว่าทางมูลนิธิ SCG เห็นว่าเรื่องของศิลปะเนี่ยเป็นเรื่องของความสุนทรีที่จะทำให้จะลงใจคนในสังคมความชื่นใจของมูลนิธิ SCG ก็คือเห็นความสำเร็จของน้องๆคนแล้วคนเล่าที่ผ่านวงการไปเขาสามารถที่จะต่อยอดความสำเร็จของเขาไปสู่ระดับนานาชาติหรือระดับสากลได้ไทยประดิษฐ์เกษรผู้ชนะการประกวดยังไทยอาร์ติสต์อวอร์ดปี2012สาขาภาพยนตร์เผยว่าเมื่อครั้งตัดสินใจมาประกวดเมื่อ3ปีก่อนไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รางวัลเพียงแค่อยากมีพื้นที่ในการนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์แถมเวทีนี้ยังไม่จำกัดแนวการทำหนังจึงถือว่ามาถูกทางและเมื่อได้รับรางวัลก็เป็นใบการันตีความสามารถของตัวเองโดยเมื่อปีก่อนก็มีโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยนและก็เรียนรู้การทำงานที่เกาหลีใต้ด้วยล่ะค่ะได้รางวัลแล้วก็ดีมันก็ช่วยเหมือนเป็นพอร์ตที่ดีมากๆให้กับเราแล้วก็ให้เราผลักดันตัวเองต่อไปแถมยังได้ไปแบบต่างประเทศอะไรอย่างนี้อีกล่าสุดก็มันได้ไปเรสซิเดนซีที่เกาหลี3เดือนยังไทยเนี่ยมีส่วนสำคัญที่เหมือนเป็นเครดิตที่เขาเชื่อถือได้ว่าเคยได้รางวัลยังไทยมาก็ดีอะส่วนลำพูการสนอผู้ชนะการประกวดยังไทยอาทิสวอร์ดปี2006สาขาศิลปะ2มิติเผยว่านอกจากประสบการณ์ที่ได้จากการประกวดแล้วเวทีนี้ยังก่อเกิดมิตรภาพกับเพื่อนต่างสาขาที่มีใจรักงานศิลปะเหมือนกันพร้อมทั้งเมื่อมีรางวัลการันตีก็ทำให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นด้วยค่ะหลังจากที่ได้รับรางวัลนอกจากจะเป็นเงินรางวัลหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะคนก็รู้จักคนภายนอกค่ะที่ไม่เคยเห็นงานศิลปะของเราหรือไม่เคยรู้ก็ติดตามงานศิลปะแล้วก็ได้เห็นจากสื่อต่างๆที่ SCG มูลนิธิ SCG ได้เผยแพร่ออกไปค่ะแล้วก็คอลเลกเตอร์ต่างๆอะไรเงี้ยก็รู้จักกันมาจากส่วนนี้ด้วยนะคะส่วนหนึ่งก็คือว่าสื่อต่างๆที่ออกไปรุ่นพี่เจ้าของรางวัลทั้ง2ปียังฝากถึงน้องๆรุ่นใหม่ที่สนใจอยากประกวดว่าเตรียมไอเดียสุดบรรเจิดให้พร้อมและออกมาปล่อยของกันในเวทีนี้ใครถนัดแนวไหนก็ทำให้เต็มที่เพราะนอกจากเงินรางวัลแล้วนะคะประสบการณ์ที่ได้ก็คุ้มค่าน่าลองมากๆเลยล่ะค่ะ